ถามว่าผมกังวลไหมก็ต้องตอบว่าตอบแทนนักข่าวก่อนจะถามว่าผมไม่ได้กังวลนะครับยังไงผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงผมก็ได้กลับมาหลังจากศาลออกหมายจับผมมอบตัวผมมอบตัวก็ยังไม่ยอมส่งตัวไปปปช.อีกนะรออะไรก็รอสั่งให้ผมออกราชการนะครับนะก็ทำเหมือนสมัยในอดีตนะที่รองผบ.ท่านหนึ่งนะครับนะนะนะท่านจะเห็นได้ว่าก็ลอกแบบเดิมมาแต่หารู้ไหมว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นการกระทำโดยมิชอบมันมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการแบ่งงานกันทำนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้นะครับผมไม่ได้พูดในเรื่องของเนื้อสำนวนผมพูดในเรื่องของอำนาจนะเมื่อคุณสอบโดยไม่มีอำนาจเนี่ยคุณเล่นเก็บไว้4เดือนเนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อไม่ให้ผมได้เป็นผบ.ตร.แค่นั้นแหละใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่บังเอิญว่าโชคดีที่ผมเนี่ยมันเป็นคนใต้ไงมันเป็นนักสู้เต็มตัวไงนะถ้าเป็นคนอื่นก็จะหมอบแล้วแต่ผมเนี่ยมันไม่ใช่ไงนะก็ต้องไปดูประวัติผมที่ผ่านมาผมฟ้องใครบ้างผมไปยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบการทำแล้วนะว่าคำสั่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกคำสั่งให้ผมเนี่ยมาช่วยราชการนายกเนี่ยเป็นคำสั่งที่มิชอบนะครับให้กรรมการระบบการทำเนี่ยพิจารณาเพิกถอนคำสั่งเราเป็นตำรวจเราสอบสวนมาเองผมก็ไม่เคยสอบสวนแบบนี้นะคุณสอบได้ยังไงแบบนี้ล่ะมันเป็นการสอบสวนมิชอบแล้วคุณเอาไอ้เรื่องมิชอบเนี่ยไปดำเนินการนายผมไล่ผมออกมันก็ยิ่งมิชอบใหญ่ถูกไหมแล้วนายกรัฐมนตรีก็สอบผมกลับอีกทั้งที่คุณตั้งกรรมการผมเองแล้วคุณก็บอกว่าสอบสวนเสร็จใน60 วันแล้วคุณส่งผมกลับอ้าวอย่างนี้สื่อมาอย่างนี้คุณวางแผนหรือเปล่าล่ะ